พึ่งแล้วก็อึ้งมากจ้าเจอเบอร์รี่ดกแล้วจ้าตามมาจ้าเดี๋ยวไปดูกอนู้นจ้าว้าวดูจ้าโอ้โหหมานแล้วจ้าหมานแล้วจ้าคลิปนี้หมานแล้วจ้าเด้อวันนี้มากับแสงแดดกับสายลมจ้าอยู่บนเขาดูค่ะโอ้โหหมานหมานเลยค่ะดกมากเราต่อจากคลิปที่แล้วนะจ๊ะเด้อที่ว่าเดินเข้ามาป่าลึกป่ามีหมีนั่นแหละค่ะถามว่าเราเจอไหมเราเจอเบอร์รี่แล้วค่ะเดี๋ยวมาตักด้วยกันเลยค่ะเดี๋ยวจะโทรเรียกคุณตามาทางนี้เราเดินแยกทางกันตั้งแต่คลิปที่แล้วนะคะเด้อเยสวนบอกว่าจะมาหาเบอร์รี่หาป่าให้คุณตาแล้วก็ให้คุณตาตามมาก็เจออยู่ค่ะป่าที่วิ่งหนีหมีนั่นแหละค่ะเยสนก็ทั้งกลัวทั้งตักเด้อจ้ะเด้อสภาพป่ารกมากเข้ามาลึกมากอีกเหมือนเดิมค่ะน่ากลัวอีกเหมือนเดิมป่านี้เงียบสงัดไม่มีคนเลยค่ะขอโทษขออภัยยกกล้องจะล้มมันหาที่เสียบยากมากมันเป็นเขาหินเดี๋ยวเอาอุ้ยพี่น้องเอ้ยมาเด้อเนี่ยกิ่งมันเสาะเพราะว่าต้นมันแก่เด้อค่ะเด้อต้นมันแก่แล้วกิ่งมันเสาะมากโบรีบนเขามันเป็นทีหลังเขาทำไมถึงบอกว่าเป็นทีหลังเขาป่ามันทึบนั่นเองเหมือนบอกหลายๆคลิปนั่นแหละค่ะหิมะมันละลายทีหลังมันก็เป็นทีหลังมันก็เลยให้เราเก็บลูกใสๆนวลๆอยู่จ้ะที่คลิปหลายๆคลิปผ่านมาน่ะอันนั้นเป็นเบอร์รี่ในหนองเขาลูกเขาจะเป็นก่อนค่ะสุกก่อนลูกสุกก่อนมันก็นิ่มก่อนอันนี้สุกทีหลังก็เราถึงบอกว่าช้อยสุดท้ายจ้ะทางเลือกสุดท้ายลูกนวลมากเบอร์รี่ก็พอได้เก็บอยู่ค่ะมาเก็บตามก้นคุณตาคุณตาเอามือยาวเอาแมคโฮของแกตักแบบนั้นมันไม่หมดทุกเม็ดถ้าแกเอามือตักเอามือจับแบบนั้นมันจะได้อยู่ค่ะเดี๋ยวเอสุนมาตักรัดคุณตาทางนี้อุ้ยป้าป่ามากมากน่ะของแกมันจะกิ่งไม้มันจะเกาะแบบนั้นจ้ะโอ้โหข้างหน้าคุณตาน่ะข้างขวามือคุณตาดำเมี่ยงเลยเดี๋ยวขอตักก่อนเด้อจ้ะเด้อตักตรงนี้หมานจ้ะหมานจ้ะลูกใหญ่ๆเลยจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการเด้อจ้ะเด้อต่อจากคลิปที่ผ่านมาเด้อค่ะเด้อคุณตาบอกว่าหาให้ได้3ถังแล้วจะปล่อยไปหาเห็ดก็เลยเข้ามาป่าลึกเลยเจอลูกใหญ่ๆอยู่ค่ะเพราะว่าเข้าไปลึกนู้นเคยมาเอาเมื่อปีที่แล้วที่ว่าวิ่งหนีหมีกันนั่นแหละค่ะลูกมันจะกองอยู่ตรงนู้นมันอยู่เขาลึกมากนะจ๊ะเด้อไม่มีใครกล้ามาสักเท่าไหร่หรอกค่ะแต่เยสนมาอยู่20กว่าปีเนาะเยสนมาตั้งแต่รู้สึกว่าอยู่ปีที่2น่ะจะเข้ามาป่านี้ช่วงนั้นเขาตัดป่าใหม่ๆมันยังไม่ขึ้นเยอะป่ามันยังไม่รกแบบนี้ทีนี้มีแต่ต้นเบอร์รี่เลยค่ะอยู่บนเขาเนี่ยลูกเป็นกองเลยนี่แหละค่ะก็ได้ลูกใหญ่ๆอยู่ค่ะเยอะมากเลยพี่น้องเออกิ่งไม้สาวกิ่งไม้มังกรให้ละเตียวนะโยป้าป๋าบอกว่าใกล้จะเต็มถังแล้วของแกเขากวางกัดคุณตาม าเขานี่ต้องเดินระวังหน่อยป้าป๋าก็โตมินาจะเกราตะหาอลาตุแหละก็โตมินาจะอีสตัวสินาเกราเอตาลกา
โยมน้ามาเกล่ามาตัวนไปโอ้ยเกล่าไปสิหนุนอ้ําไปดิถ้าหาไม่น่าเกล่าอีเต็กหวงคุณตาตรงนี้มันเป็นดําเป็นแพเลยถ้าสมิหนุนอ้ําไปดิแกบ่แล่นตัวล่ะบอกคุณตาเดี๋ยวคุณตาเดินลุยเพราะว่าอันกระป๋องคุณตาตักไม่ได้มันมีกิ่งไม้นั่นเองค่ะบอกไปตรงที่ว่างๆแบบนั้นคุณตาจะตักได้ตรงนี้มันมีกิ่งไม้นะคะดึงกิ่งไม้ออกอยู่นี่พวกกิ่งไม้มันเยอะมากนี่ค่ะมันเป็นแพแบบนี้น่ะน้ำกระตอดเอาตรงนี้คงจะเต็มถังค่ะนั่งเดินนั่งคานนั่งภูเขามั่งสารพัดพี่น้องเอ้ยหัวเข่าเราไม่ไหวแล้วเนี่ยต้นเขาเล็กๆแต่ว่าลูกเขาก็ยังเป็นมีทุกต้นนะจ๊ะแบบนี้ตรงเป็นมาบเป็นหนองอยู่ในเขาเมื่อวานเจองูตักๆไปงูชะโงกขึ้นปึ้งงูกระเด้งไปทางคนกระเด้งไปทางต่างคนต่างเด้งหนีกันแต่งูเขากระโดดได้ไม่สูงเด้อค่ะเด้องูที่นี่ประมาณหนึ่งไม่ถึงศอกน่ะเขากระโดดขึ้นได้ไม่ถึงศอกยายก็กระเด้งไปทางงูก็กระเด้งไปโคตรล่องหง่องด้วยนะเด้งแบบทั้งนี้ขดเลยนะจ๊ะเด้งไปยังไงตัวโคตรล่องหง่องนะเขาตกใจยายนั่นแหละจ๊ะไอ้ยายก็ตกใจเขาถือกระป๋องค้างเลยจ้ะแต่ถามว่ากลัวไหมไม่ตกใจเฉยๆค่ะไม่ถึงกับกลัวเพราะว่าชินแล้วจ้ะชินกับงูที่นี่เราเห็นทุกปีเนาะค่ะเนาะบางทีนี่แหละมาป่านี่แหละถ้าหน้าบางปีน่ะอากาศจะร้อนมากเด้ออากาศร้อนมากงูจะเยอะเขาอยู่ในโขดหินแล้วทีนี้เขาออกมายายสนก็ตักแบบนี้งูก็เลื่อยไปอย่างกันนี้ยายสนก็ค่อมบนก้อนหินสองก้อนบอกว่าหลบไปเด้อลงไปฉันจะตักเอาขออนุญาตก็บอกว่ายายจะเอาหมากไม้ทางใครทางมันให้โชคให้หมานเด้อก็คุยกันไปแบบนี้ละค่ะตามภาษาคนแก่คุยก็งูก็ได้พี่น้องคุยกับเจ้าป่าเจ้าเขาด้วยทำไมถึงบอกว่าคุยกับเจ้าป่าเจ้าเขาป่านี้สมัยก่อนเด้อค่ะเด้อเขาจะมีลูกกุญแจใครก็เข้ามาไม่ได้แต่คุณตามีกุญแจคือว่าคุณตาทำงานอยู่กับเขาสมัยก่อนเนาะค่ะเนาะแล้วทีนี้ก็เลยเข้ามาได้พวกเรามาตักทุกปีเมื่อก่อนแข็งแรงค่ะปีละ200 ลังเมื่อก่อนมันขายแค่ลังละ200ถังขายเป็นถังด้วยยายสนมาใหม่ๆคุณตายังไม่ตีตลาดแตกแบบนี้เนาะค่ะเนาะยังขายเป็นถังอยู่ถังละ35ตกปีนึงน่ะเป็น200ถังเลยนะคะลูกค้าเราเยอะแล้วทีนี้นี่แหละค่ะปีนี้คุณตาถามยายสนว่าเธอเคยนับไหมว่าเธอตักได้ปีนึงเท่าไหร่เธอทำเงินได้เท่าไหร่ไม่เคยนับค่ะบอกตรงๆยายสนไม่เคยนับเด้อนี่แหละค่ะยายสนถึงอยู่กับคุณตาได้ยายสนให้คุณตาเก็บเงินจ้ะคุณตาเป็นผู้ชายที่ดีมากไม่กินเหล้าไม่เที่ยวไม่เตะไม่สูบบุหรี่ไม่อะไรแกประหยัดใช้ประหยัดจ่ายพี่น้องถามมาว่าใช้เงินบ้างไหมยายสน คุณตาเก็บหมดพี่น้องนี่เด้อค่ะเด้อเก็บไปคุยกันไปเนาะไม่เล่าก็ไม่รู้โอ้โหทุกคลิปทุกป่าบ่นเบอร์รี่เสียเด้อพี่น้องเห็นไหมค่ะป่าทางเลือกสุดท้ายเบอร์รี่สวยๆงามๆเลยจ้ะแข็งเปิ๊กมีควนก็เรื่องของเขาเป็นเรื่องปกติของธรรมชาติพอได้อยู่จ้ะพอได้อยู่เดินหาแต่ละดอนคุณภาพยังดีอยู่เลยจ้ะเดี๋ยวให้ปากกระป๋องมันต้องขวดออกบ่อยๆด้วยจ้ะเด้อมือเดียวถ้าลูกมันแตกมันลงไปมันก็ไปเละเต็มถังตักไม่เป็นก็จะแตกด้วยแต่อันนี้น้ำค้างมันแรงจ้ะมันแฉะนิดนึงฝนไม่ตกแต่ก็มีน้ำค้างน้ำหมอกแล้วค่ะเด้อมันจะเข้าฤดูใบไม้ร่วงแล้วจ้ะถือกล้องเก็บก่อนเด้อพี่น้องเด้อตักช้าๆเนาะเดี๋ยวตาลาย
ถ้าถือกล้องเราจะได้ผลไม้ช้านั่นเองค่ะแต่ก็อยากให้พี่น้องลูกหลานได้เห็นหลายๆบรรยากาศเนาะมีลูกๆและหลานขอมาอยู่บอกว่ายายอยากเห็นตอนตากเพราะว่าเราตั้งกล้องเก็บบ่อยๆมันก็เห็นแต่ตัวคนนะค่ะเนาะนี่แหละค่ะชีวิตเราสองตายายตอนนี้เห็นเบอร์รี่ลืมหมีไปแล้วจ้ะมาก้อนหินก้อนใหญ่ก้อนนี้จนจำได้เด้อเดินหลงก็จำได้จ้ะเราจะจำจุดเอาถ้าเขามาป่าลึกแบบเนี้ยมันจะมีต้นตองต้นแบบนี้มันก็เป็นน้ำเป็นเนื้อจ้ะโอ้ยลูกงามอยู่งวนพุเลยพี่น้องเอ้ยมือเดียวมันจะทำยากถ้าเราตักสองมือเราก็จะง่ายนิดนึงมันเป็นพักอยู่ตรงนี้เด้อเวลาเราตักมันก็ไม่หกออกมามันจะเป็นพักอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะที่ตักของเรามันจะเป็นพักอยู่ตรงนี้เนี่ยตัวเกาะเอาไว้เนี่ยมองแบบนี้ไม่เห็นนะคะเนาะเนี่ยมันจะเป็นพักอยู่เนี้ยมันเข้าไปแล้วมันก็ไม่หลุดออกมาถ้าตักเต็มๆมันล้นนั่นแหละค่ะถึงไปเทบ่อยถ้าว่ามันล้นก็ไม่ดีนะคะเด้อมันเต็มทำให้ลูกมันแตกค่ะคุณตาบอกตักไม่ต้องให้เต็มกระป๋องอุ้ยตรงนู้นดอนนู้นก็มีแต่ไปหาถังก่อนอุ้ยหมานอยู่จ้ะหมานอยู่จ้ะแต่ละต้นแต่ละกอเนี่ยกอห่างๆต้นห่างๆนี่ล่ะค่ะแดดส่องหน่อยเด้อแดดจะส่องตานิดนึงจะเป็นอย่างนี้ล่ะค่ะถึงเราจะเข้ามาป่าลึกเราก็หมานใกล้ๆเขาก็ตักไปหมดแล้วนะคะเนาะถ้าคนที่เขามาตักขายน่ะป่านี่มันจะเกลี้ยงแบบยายสนนี่เลยจ้ะเกลี้ยงเลยจ้ะไม่เกลี้ยงป่าไหนไม่ออกเนาะป่าหนึ่งเขาหนึ่งเดิน2กิโลนั่นก็หมดมาแล้วจ้ะอันนี้ป่าทางเลือกสุดท้ายก็มาเจอได้ผลอยู่ค่ะนี่นะคะโอ้โหเมื่อกี้ไลฟ์สดเป็นเพื่อนคลื่นไม่ดีก็เลยลงถ้าพี่น้องเข้าไปเห็นก็คลื่นมันไม่มีได้จ้ะเด้อเน็ตมันไม่ดีเก็บไปคุยไปอย่าว่ากันเด้อพี่น้องเด้อเอาเสียงเป็นเพื่อนอยากจะตะโกนดังกว่านี้อยู่ลืมแฟนกระดิ่งมาจ้ะถ้าแฟนกระดิ่งมามันก็จะอุ่นใจนิดนึงตอนนอนก็นึกได้อยู่หรอกว่าจะขึ้นไปเอากระดิ่งบนบ้านว่าลูกดกเป็นกรองเลยจะได้3ถังอยู่มั้งพี่น้องคุณตาบอกว่าเอาให้ได้3ถังจะปล่อยไปเก็บเห็ดละซานขักหลาจะผู้เฒ่ารอกันพี่น้องอุ้ยงามจ้ะป่านี้ก็ยายสนเป็นคนออกความคิดเด้อคุณตาแกนึกไม่ออกหรอกค่ะว่าจะไปป่าไหนโอ้โอ้ยุงกัดพี่น้องยุงกัดยายไปยายกัดพี่น้องยุงกัดยายก็บอกป่าที่เราวิ่งหนีหมีนะตรงไหนตรงไหนแกก็ลืมคุณตา77เราเด้อค่ะเด้อพี่น้องลูกหลานถามมายายยายอายุเท่าไหร่เอ้าถังอยู่ไหนล่ะพี่น้องหมุนไปหมุนมาเวียนไปเวียนมาถังหายซะแล้วเนี่ยมันเป็นมาบอย่างกันนี้ถังยายเด้ช่วยกันตามหาเด้ออยู่ไหนล่ะฮึอ้าวอ้าวอุ๊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 ลื่นอ้าวใครเห็นถังไห่รางวัลอยู่ไหนล่ะตักมาเป็นหัวกินกล้าปันพ่อใหญ่พี่น้องเอ้ยมาเรื่อยมาเรื่อยกะขุหายไปไหนแล้วนี่มาเด้อเอาไว้ดูเหรียญเด้อโอ้นู่นเห็นแล้วพี่น้องตรงนี้ไม่เอาแล้วจ้ะลูกมันเล็กยิงแล้วก็ไปเห็นดอกลูกใหญ่ๆไปเห็นลูกใหญ่เป็นกองอย่างกันนั่นเดี๋ยวไปเอาลูกใหญ่ๆนี่แหละถึงบอกว่าเข่าป่าลึกไปเรื่อยมันจะได้เบอร์รี่งามจ้ะเห็นไหมหลายๆคลิปที่ผ่านมานะยายสนบ่นว่าบูเบอรี่เน่าบูเบอรี่เสียอันนี้นวลพลุเลยจ้ะ
อ้าวจะเก็บได้ต่ออีกรับออเดอร์ต่อได้อีกนี่พี่น้องนี่งกอีกแล้วเด้อเบี้ยงนวลพุอยู่เลยจ้ะนี่แหละค่ะก็จะประมาณนี้เด้ออันลูกดิบก็ยังมีอยู่ที่ยายสวนมาสำรวจตอนนั้นล่ะค่ะบอกว่าเขานี่จะเป็นที่หลังจะสุกที่หลังนู่นนะคะทราบราบไปเลยจ้ะดำเมี่ยงเลยนี่ค่ะจะประมาณนี้เด้อเดี๋ยวจะตั้งกล้องเก็บค่ะอดโชว์ไม่ได้พี่น้องเอ้ยเนี่ยจะประมาณนี้เด้อเห็นแบบนี้ก็ชื่นใจเนาะพากันว่าจะมดออเดอร์พอเห็นผลไม้พี่น้องเอ้ยที่ว่าบอกเขาเอาไว้น่ะถ้าเห็นก็จะไปให้ก็พอดีแหละจะได้ให้เขาก้อนหินทางนี่ก้อนใหญ่ใหญ่เป็นตะย่านเป็นตะย่านพี่น้องย่านอะไรมันเป็นหลืบย่านงูเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางเอ้ยลูกหลานขอทำมาหากินเด้อกลุ่มครอบครัวปักรักษาดูแลแก้วข้าปลอดภัยลูกมาต่างถิ่นต่างแดนไกลบ้านไกลเมืองมาหาอยู่หากินอาศัยลมไม้ใช้ค้าอยู่กับปกปักข้าปลอดภัยเด้อลูกหลานแก้วหินจากธรรมชาติค่ะนี่แหละค่ะก็ขอเจ้าป่าเจ้าเขาป่านี้ยายสนเคยตักมาแล้วค่ะ70ถังพอปิดป่ายายสนก็เอาดอกไม้เอาเทียนมาจุดให้ก็เราไม่ลืมเนาะเรามาก็ไม่คาบไม่เกินว่างั้นเถอะลูกหลานที่เข้ามาชมเด้อนี่แหละค่ะทำอะไรก็ช่างเราอย่าลบหลู่เราจะได้หากินคล่องแคล่วเราจะได้อยู่ดีมีสุขมันอยู่ที่ปากของเรานี่แหละค่ะพูดให้ดีมันก็ดีพูดไม่ดีมันก็ไม่ดีเด้อพูดดีเขาเรียกว่ามีสีแก่ปากพวกเรานี่แหละค่ะบางทีก็แซวแหนบคนอื่นเด้งย้ายก็โอ้ก็โปรดใช้วิจารณญาณเด้อแหนบไม่ใช่แหนบอะไรดอกแหนบป่าเงินแสนพี่น้องอันนี้เราเห็นดกเราก็มาถ่ายให้พี่น้องได้ชมเด้อโอ้โหคลิปไหนที่ว่าไม่เจอน่ะเดินไม่รู้ว่ากี่เขาอันนี้เราก็แค่เจอเป็นบางดอนเด้อกว่าจะเจอดอนนี่นะคะก็เดินสลินห้อยมาแล้วเด้อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและการฟังด้วยค่ะไม่ใช่ว่าโอ้โหคือดกสยายโอ้ยพี่น้องเอ้ยอีตอนไม่ดกน่ะเดินจนลิ้นห้อยหอบแฮกๆคือกันแหละเดินหาคือกันแหละมันตรงมันดกเราก็ถ่ายทำให้พี่ๆน้องๆได้ดูน่ะพอมดโดนนั่นเราก็เดินหาอีกเด้นู่นพระเอกยศนก็อยู่นู่นจุดนู่นเดินอ้อมตีนเขากันเหมือนกันไม่ใช่หาง่ายเด้อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยเราจะเห็นแต่ตรงดกป่ะตรงที่มันดกน่ะภาพมันน่าดูไงจ้ะก็เลยเราก็จับภาพตรงนั้นมาให้พี่น้องได้ดูนะอันนี้ก็จะเดินหาอีกไม่รู้ว่าไปตรงไหนถึงจะเจอแต่ละดอนยังไม่เต็มถังเลยจ้ะว่าเบอร์รี่ปลายฤดูพี่น้องจ้างามจ้าเบอร์รี่บนเขาเป็นที่หลังลูกนวลพรุอยู่เลยจ้าไหนปับถังอยู่ไหน
ไปเก็บในหนองไม่เห็นล้มเลยอยู่นี่น่ะจะล้มสามรอบเจ็ดรอบแล้วแกบอกมันเป็นเขาหินนะคะมันเดินยากมากเดินเข้ามานี่แหละค่ะพวกเราก็จะอยู่กันหากินกันแบบนี้แหละค่ะตามฤดูกาลช่วงนี้ก็ได้เบอร์รี่นี่แหละค่ะบางทีก็ไม่ได้กลับไทยก็ได้เงินไว้ใช้ทั้งปีเพราะบลูเบอร์รี่นี่แหละค่ะถ้าได้กลับไทยเราก็ซื้อตั๋วกลับไทยเงินเกษียณเงินตกงานก็พากันหยอมไว้ใช้ชีวิตของเราสองตายายเราก็จะอยู่กันแบบนี้ล่ะค่ะคุณตาก็เริ่มเหนื่อยแล้วเด้อค่ะเด้อเมื่อวานก็เป็นตะคริวแขนเป็นตะคริวกินน้ำน้อยมาแบบนี้ก็ไม่เอาน้ำมาด้วยยายสนเอามาอยู่บางทีก็เก็บไกลๆกันก็ไม่ได้กินน้ำนั่นเองค่ะก็ให้กำลังใจกันยายสนก็กราบขอบพระคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกำลังใจเด้อค่ะเด้อที่ให้กำลังใจยายสนกับคุณตาเสมอมาค่ะเดี๋ยวเก็บกันต่อค่ะเดี๋ยวจะไม่ได้เบอร์รี่เดี๋ยวตกบ่ายมาฝนก็จะตกอีกแล้วค่ะเบอร์รี่ดำเนี่ยเลยเดี๋ยวค่อยมาเอาข้างหลังโอ้โหเป็นแพเลยพี่น้องเอ๊ะเราต้องกินไม้ก่อนเพราะว่าคุณตาเอาไม่ได้ในช่วงนี้มันติดกินไม้คุณตาจะเอายากถ้ายืดก่อนเด้อเมฆเริ่มมาบังแล้วนี่แล้วฝนก็จะมาอีกแล้วพี่น้องฝนก็เริ่มจะมาอีกแล้วน่ะกิ่งไม้มันเยอะเราคิดว่าคุณตากระตักนึงไม่ได้เสียดายอยากให้คุณตาออกไปทางนู้นถ้าของเยอะสนเนี่ยถ้าเราตักแบบนี้จะได้เกือบทุกเม็ดสงสารคุณตาแล้วจ้ะบอกให้หยุดก็ไม่หยุดหนึ่งปีมีหนเดียวเนาะที่เราหาเงินได้ก็ได้ใช้กันทั้งปีเหมือนที่บอกนั่นแหละค่ะเราไม่ได้ปลูกไม่ได้ใส่ปุ๋ยหาเก็บเอาอย่างเดียวลงแต่แรงค่าน้ำมันนิดหน่อยค่าน้ำมันก็ไม่เท่าไรหรอกครับเพราะว่าเรารู้ป่าเราก็ดิ่งไปเลยไม่ได้ขับตะเวนหาเหมือนพี่น้องของเราที่มาจากเมืองไทยอันนั้นเขาเก็บส่วนเยอะเนาะค่ะเนาะเก็บส่วนเยอะก็เลยต้องไปหลายๆป่านั่นเองค่ะอันนี้อยู่ป่าเดียวแค่วันละ3ถังนี่ก็โอเคแล้วจ้ะคุณตามาฝั่งนู้นอีกแล้วจ้ะนะคะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวยายสนกับคุณตาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะกราบขอบคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยปลาไก่กินเลย thank you so much